ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําแอปที่จะช่วยให้ทัชสกรีนหน้าจอของมือถือเราทํางานดียิ่งขึ้นนะครับแอปที่ผมว่านี้นะครับมีชื่อว่า SGS Touchscreen Booster นะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับแอปนี้นะครับตอนนี้ผมค้นหาใน Play Store ไม่เจอนะวิธีการโหลดนะครับเราจะต้องไปโหลดในโครมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่จะมาดูแอปตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าที่ Play Store เนาะนะครับยกตัวอย่างนะครับผมลองค้นหานะครับ SGS Booster ไม่มีนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะถูกถอดออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะแอปนี้คนก็ใช้เยอะอยู่นะวิธีการโหลดนะครับให้ท่านเข้าที่ Chrome นะครับ Google Chrome จากนั้นให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่า SGS Touchscreen นะครับผมลอง Copy เนี่ยนะครับกดค้นหาไปเลยพอค้นหาแบบนี้นะครับให้เราเข้าตัวบนสุดเลยนะครับตัวนี้ผมกดเข้าไปพอกดเข้ามานะครับเว็บนี้เป็นเว็บโมบูมาร์เก็ตนะครับเขาจะเอามาไว้เป็นแอปที่สามารถโหลดได้อยู่ในเว็บเลยนะครับไม่ต้องไปโหลดในเพลย์สโตร์ให้เรากดตัวนี้ครับดาวน์โหลดพอกดดาวน์โหลดปุ๊บมันจะแจ้งว่าเว็บแอปนี้อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องนะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอปที่ไม่ได้โหลดผ่านเพลย์สโตร์จะแจ้งทุกครั้งนะครับมันเป็นระบบของมือถือที่จะทําการแจ้งเตือนยกตัวอย่างครับจะกดโหลดให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้ผมโหลดรอบหนึ่งแล้วนะมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับไฟล์นิดเดียวนะครับไฟล์นิดเดียวหลังจากโหลดเสร็จนะครับก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับทําการติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็มาดูที่แอปครับตัวนี้นะครับติดตั้งเสร็จแอปจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวลากมาไว้ตรงกลางเนี่ยครับแอปหน้าตาแบบนี้กดเปิดขึ้นมาครับทีนี้การตั้งค่านะครับการตั้งค่าเขาจะมีให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นะเราจะเลือกแบบไหนครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะการเลือกนะครับแต่ที่ผมไปดูลักษณะการติดตั้งของแต่ละท่านที่ทําไว้ในเว็บนะครับเขาจะแนะนําก็คือให้เราปิดพวกนี้ลงไปเลยนะครับทั้ง3ตัวจากนั้นอีก2ตัวล่างเร่งให้สุดเลยครับนะแค่นี้นะครับไม่ยากติ๊กตรงสตาร์ตตัวนี้ติ๊กถูกนะจากนั้นกด apply ยืนยันนะครับจนตัวนี้กดเย็ดนะครับเพื่อยืนยันการทํางานนะครับแค่นี้นะครับเราก็เปิดแอปนี้ขึ้นมาไว้นะครับก็แค่นี้ครับตั้งไว้แค่นี้จากนั้นนะครับลองดูว่ามือถือเราการสัมผัสนะครับของหน้าจอเรามันโอเคไหมนะครับการปรับแต่งมันดูดีขึ้นไหมนะครับอันนี้คือแอปที่มาช่วยทําให้ทัชสกรีนทํางานดีขึ้นนะครับมันจะไปปรับแต่งระบบของมือถือนะครับโดยผ่านแอปเราไม่ต้องไปเปิดโหมดพัฒนาเพราะว่าบางท่านไม่อยากเปิดเพราะกลัวไวรัสเข้านะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแอปที่จะมาช่วยปรับแต่งทัชให้ทํางานเร็วขึ้นโอเคครับก็ไว้แค่นี้ลองไปโหลดมาใช้ดูครับถ้าใช้ดีก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าผมดูในหลายคลิปนะครับหลายท่านเอามาทําแล้วก็หลายท่านก็โอเคนะครับผมก็ลองก็โอเคเหมือนกันในเครื่องนี้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้สเปคมันไม่ได้สูงแรมแค่หนึ่งนะครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ